ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตายครับครับเราเจอกันที่โน่นอย่างนี้เจอกันที่คุณหมอยกทัพและยังเจอกันที่ครัวคุณต๋อยเพลสเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทรานะครับในนั้นก็จะมีร้านค้าร้านอาหารของครัวคุณต๋อยนะใช่64ร้านอยู่ประจำไหมเนี่ยอยู่ประจำเลยครับหมายถึงทุกวันเลยนะทุกวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับบนพื้นที่เกือบ 1,500 ตารางเมตรคุณผู้ชมตอนแรกจะทำ 1,500 ไร่เลยโอ้โหเราจะไม่พอมันจะเดือดร้อนข้างเขานะไม่ใช่ไม่เดือดร้อนใครเลยไปทำที่ไหนเดี๋ยวผมคนเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมคือไปเดินซื้อเนี่ยไม่ยั่วซื้อกับบ้านอย่างเดียวใครอยากจะนั่งทานเรามีที่นั่งให้นั่งทานนะครับ200กว่าที่นั่ง200กว่าที่นั่งแล้วจอดรถนี่ไม่ต้องห่วงนะที่นั่นสบายจริงพูดถึงเดอะคริสตัลจอดรถสบายมากได้400กว่าคันสบายสบายเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์เลยครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เขาเรียกเปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงจันทร์จันทร์ถึงจันทร์แค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ใจถึงใจใหญ่ใหญ่แยบแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวที่มันใจถึงใจมามอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวซึ่งแหมโอ้โหโปรดิวเซอร์ผมนั่งทำโอ้ผมเห็นทำแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นเราถามนี่เราจะเอาไปให้ลูกเขาเป็นข้าวยังไงรู้ป่ะคุณผู้ชมเป็นข้าวจี่ไฮโซเป็นข้าวจี่ที่เท่มากเป็นข้าวจี่ไฮโซข้าวจี่คือของอีสานบ้านเรานี่แหละข้าวเหนียวแบบเก่าๆเอามาถึงเอามาทำแล้วก็นั่งปิ้งปิ้งปิ้งกินโอ้ยกินหน้าหนาวใช่ข้าวจี่นี่เขาจะคนเหนือเขาจะกินหน้าหนาวแต่ไม่ได้เนื่องจากโปรดิวเซอร์ผมไฮโซมากโปรดิวเซอร์ผมก็เลยทำข้าวจี่ไฮโซเรียกกันว่าข้าวจี่พันเบคอนนี่คืออาหารอีสานประยุกต์เป็นแบบไฮโซเลยนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างนี้หอมมากนัวมากแล้วก็กินแล้วก็มันๆเลยอร่อยไม่เกรงใจใครเลยวัตถุดิบมาดูกันนะครับข้าวเหนียวหุงสุกนะครับเราใช้250กรัมครับหัวกะทิ50มิลลิลิตรนะครับเกลือป่น1ช้อนชาเบคอนเป็นแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็เนยจืดนะครับ1ช้อนโต๊ะครับไข่ไก่1ฟองซอสปรุงรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาครับวิธีทำนะครับเราจะเทกะทิแล้วก็เกลือลงไปในอ่างผสมนะฮะจากนั้นเนี่ยคนให้เข้ากันครับนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปแล้วคนให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันดูดเอากะทิไปทั้งหมดจนหมดเลยอันนี้มันเรียกการมูลเรียกข้าวเหนียวแต่มีเคล็ดลับคุณผู้ชมในการมูลข้าวเหนียวแบบนี้นะครับถ้ามีอย่างหนึ่งร้อนอีกอย่างหนึ่งจะต้องอยู่ในอุณหภูมิปกติเช่นถ้าข้าวเหนียวเพิ่งนึ่งสุกใหม่ๆกะทิที่ใช้ก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิปกติแต่ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยไม่ร้อนแล้วนะครับก็อุ่นกะทิให้มันร้อนหน่อยเพราะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวเนี่ยสามารถดูดซึมกะทิได้ดีขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับครับทีนี้เรามาขึ้นรูปกันปั้นข้าวเหนียวเป็นสามเหลี่ยมนะครับปั้นข้าวเหนียวเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเป็นทรงสามเหลี่ยมเตรียมไว้จากนั้นตอกไข่แบบที่พี่โก้ใส่นะครับลงไปในชามผสมปรุงรสไข่นี่ฮะด้วยซอสปรุงรสครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันเลยครับโอเคจากนั้นตั้งกระแทะตั้งกระทะนะครับผมสำหรับจีนะครับแล้วก็เอาเนยไปใส่กระแทะเอาเนยไปใส่กระทะนะครับทาเนยให้ทั่วเลยนะครับนี่ทาให้ทั่วเลยนะครับเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะจีนะครับพอเนยละลายเรียบร้อยทั่วกระทะแล้วจากนั้นก็นำข้าวเหนียวที่ปั้นเตรียมไว้เนี่ยลงไปชุบครับแล้วก็นำไปจี่ในกระทะข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวนะครับคุณผู้ชมลงไปชุบไข่อย่างนี้นะครับนี่เปิบจากนั้นก็นำไปจี่ในกระทะเห็นไหมเห็นไหมเขาทำสองด้านเห็นไหมพริกอยู่ในชุบลงไปเลยนะครับทำสองด้านแล้วจากนั้นนำไปจี่ในกระทะครับแบบนึงตอนนี้ขั้นตอนนี้เซลล์ของข้าวเหนียวกำลังจะดูดไข่ทั้งหมดที่เราปรุงรสเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวเหนียวเต็มที่เซลข้าวเหนียวเซลข้าวเหนียวครับ อันนี้คิดเองอันนี้คิดเม็ดข้าวเหนียวก็พอเม็ดข้าวเหนียวก็พออ่ะพอได้แบบนี้ก็วางลงในกระทะครับพริกกลับด้านไปมานะครับจากนั้นมันจะเผ็ดไม่ใช่ครับพลิกเฉยๆครับผมจากนั้นเนี่ยเราเพิ่มความฉ่ำของไข่ได้อีกนิดนึงนะครับแล้วแต่ชอบมันเริ่มสุกแล้วก็เติมไข่ก็ตักราดเข้าไปแล้วก็พริกนะครับนี่ๆๆให้เสร็จเลยจี่อยู่เนี่ยครับวิธีการจี่เป็นแบบนี้วินดูนะลูกวินดูนะหมายถึงวินจะต้องทำ ทำให้พ่อกินนะลูกเนี่ยพริกอย่างนี้แล้วไงต่อแล้วไงต่อจากนั้นครับสมมติว่าได้แล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บพี่โค้ชจะเติมไข่อีกหน่อยก็ได้นะเติมไข่ราดเข้าไปอีกหน่อยก็ได้ถ้าคนมีแปลงก็เอาแปลงเข้าไปทาหน่อยนะครับนี่ๆจากนั้นครับพอเราจี่ข้าวเหนียวได้สุกทั้งหมดเรียบร้อยก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาพันด้วยเบคอนพันด้วยเบคอนนี่อันนี้เสร็จแล้วนี่ตัวอย่างพันด้วยเบคอนแบบนั้นครับโอ้คู่พันพันเข้าไปเลยโอ้คู่พันเก่งเหมือนมีคนมาพันให้ดูเป็นตัวอย่างใช่อ่ะมันเก่งแล้วอ่ะเอาเหรอมันเหมือนมีคนมาพันให้ดูไม่พันนี่ขนาดเขาสอนแล้วนี่ขนาดเขาสอนแล้วนะเนี่ยโอ้โหคู่เก่ง
โอเคเฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้เลยเก่งจังเลยได้แล้วก็นำลงไปจีในกระทะอีกครั้งนึงครับเอาเบคอนเนี่ยลงไปจีก็คือการทอดเบคอนแล้วแหละแล้วพอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่นี่มันน่ารักมากและน่าทานมากมันเป็นข้าวจีข้าวจีพันเบคอนไฮโซไฮโซไฮโซจริงๆนะฮะเราย้อนเพราะว่าใช้เนยด้วยนะฮะและใช้ข้าวเหนียวเป็นมูนด้วยนะมันไม่ได้เป็นข้าวเหนียวไปจุ้มไข่แล้วก็กินกับเกลือมันไม่ใช่ระดับนี้แล้วกินกับอะไรตอนเช้ากินกับแชมเปญนะโอ้โหมีความสุขมากงงเลยทีนี้ฝรั่งเศสงงเลยฝรั่งเศสมันจะไม่งงไงไม่มีตังค์ห้าซื้อแชมเปญแต่ลองทำอร่อยลองทำดูนะฮะเป็นข้าวจี่พันเบคอนแล้วก็ที่แน่ๆนะอยากได้อะไรอร่อยๆนะฮะเมนูเนี่ยนะครับ4-500เมนูนะฮะ60กว่าร้านที่ครัวคริสตอลที่ครัวคุณต่อยเพลสนะครับที่เดอะคริสตอลเอกมัยรังสรรค์ที่นั่นที่ครัวคุณต่อยเพลสเราก็ปรุงกันสดๆนะคุณผู้ชมครับเหมือนกันคือเราเอาวัตถุดิบไปที่นู่นแล้วเราก็ปรุงกันสดๆแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ชมเหมือนกันอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนี่เสร็จกับผีอะไรเขาต้องเป็นสีอย่างนี้สิ่งสีอย่างนี้เรียกว่าตอแหลพักสักครู่นึงครับมีพุทธิกโคราชครับพอเรากัดเข้าไปมันมีความนุ่มอ่ะมันอร่อยจริงมันอร่อยแบบสุดๆแล้วมันดูดรสชาติน้ำทั้งหมดอยู่ในเส้นเผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดครัวคุณต่อย